Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'd. อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เอาเรื่องของเราก่อนนะครับเรื่องของสวรรค์นะครับหัวข้อที่11ครับเดินไปมัสยิดเป็นประจำเดี๋ยวก่อนการไปมัสยิดนี่เป็นวาญิบหรือสุนนะห์สำหรับผู้ชายครับอุลามะถือว่าเป็นวาญิบนะครับอย่างอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆสุเหร่าเนี่ยวาญิบต้องไปแล้วมุสลิมะล่ะฮะมุสลิมะนี่ยังไงนบีบอกว่าการละหมาดของผู้ชายมัสยิดดีกว่าบ้านแต่ส่วนของผู้หญิงที่บ้านดีกว่ามัสยิดนบีพูดประโยคนี้ที่มะดีนะห์มัสยิดมะดีนะห์นมาดได้กี่เท่าครับฮะ1,000 เท่านะครับมัสยิดฮารอมล่ะ100,000มัสยิดอันอักซอ500ส่วนมัสยิดทั่วๆไป25หรือ27เท่า25หรือเอาสูงสุด27เท่าแค่นั้นครับมัสยิดอื่นจาก3มัสยิดนะมีเขาเรียกว่ามีภาคผลบุญที่เดินไปนะครับละหมาดพร้อมกับอิหมัมประจำมัสยิดผลบุญประมาณ27เท่านอกจาก3มัสยิดที่ผมว่าไปประเด็นคือนบีบอกว่าผู้หญิงละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดนบีมัสยิดนบีได้1,000 เท่ามุสลิมะละหมาดที่บ้านได้มากกว่าและนบีบอกว่าถ้านางละหมาดในห้องที่มิชิดของนางได้ผลบุญมากกว่าละหมาดในตัวบ้านข้างนอกห้องที่อยู่ในบ้านนึกภาพออกนะเข้าไปเป็นห้องโล่งไว้รับแขกถ้าพี่น้องมุสลิมละหมาดตรงนี้ได้ผลบุญน้อยกว่าพี่น้องไปละหมาดในห้องของพี่น้องที่มิชิดขนาดอยู่ในบ้านของเรานบียังให้มุสลิมละหมาดในที่มิชิดหลายบ้านพอมีที่ทางหน่อยอย่างแถวของเรานี่น้องจอกนี่บ้านจะยาวจะกว้างถูกไหมแต่ชั้นจะน้อยในตัวเมืองเนี่ยบ้านแคบแต่มันสูงแต่แถบของเราเนี่ยที่มันเยอะเราก็เน้นกว้างแล้วก็ไม่เน้นสูงดีแล้วครับเกิดแผ่นดินไหวจะทำไงนะบ้านเตี้ยๆเนี่ยไม่ค่อยผลกระทบเท่าไหร่ในบ้านของเราก็มีที่ห้องละหมาดเฉพาะเลยถ้าใครทำได้ก็ทำนะครับหรือไม่มีห้องเฉพาะก็อาจจะเป็นที่เฉพาะที่มุสลิมะที่มิดชิดในการที่จะละหมาดเหมือนกับนางมารยัมที่ขอวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ในการที่อุทิศตัวเพื่ออะไรครับเพื่อทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ก็จะมีสถานที่มิฮรอบของตัวเองเป็นสถานที่ของตัวเองนะครับนบีบอกว่าคนที่เดินไปมัสยิดหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยที่ไปมัสยิดผู้หญิงอยู่ที่บ้านประเสริฐกว่าแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันมันสลับกันยังไงไม่ทราบผู้หญิงจะไปสุเหร่าผู้ชายละหมาดที่บ้านเป็นอย่างนั้นเปล่าผู้ชายต้องไปละหมาดที่มัสยิดมันก็ดาอิลันมัสยิดใครเดินไปมัสยิดนะครับไปมัสยิดในช่วงเช้าเอารอฮะหรือเย็นอัดดัลลอฮูลาฮูฟินจันนะอัลลอฮ์จะเตรียมสวรรค์ให้กับเขานูซูลันกุลละมาก็ดันเอารอฮะก็ดาเอารอฮะแล้วก็เพื่อต้อนรับทุกครั้งที่เขาไปกับมัสยิดในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นคนที่ไปมัสยิดเช้าหรือเย็นอัลลอฮ์จะเตรียมที่พำนักให้เขาในสวรรค์ฉะนั้นใครอยากเข้ามัสยิดเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ผู้ชายส่งเสริมอย่างยิ่งยวดให้ไปมัสยิดผู้หญิงไม่ต้องครับละหมาดที่บ้านสวรรค์อยู่ในบ้านแล้วนะครับมีพี่น้องไปละหมาดตะเราะวีห์ไปละหมาดวันศุกร์ปรากฏว่าคุตบะก็คอเตบก็คุตบะไปมุสลิมะที่อยู่ข้างล่างก็ทำไมก็คุยกันไปถามว่าได้อะไรไหมมันก็ลาลิซอฮิบิฮีใครก็ตามที่กล่าวกับพี่น้องของเขาว่าอุสกุดเงียบอย่าคุยเช่นเราเห็นคนสองคนนั่งคุยกันและเราเห็นอยู่เนี่ยเราบอกว่าคุณทั้งสองอย่าคุยกันนะฟากอดละลาเกาตา นบีบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเนี่ยกับคนที่เตือนคือคนเตือนก็คือลาเกาตะบางคดีบอกฝากก็เดลากอวันนั้นภาคผลบุญวันศุกร์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนั่งฟังคุตบะคนข้างๆคุยกันเราบอกอย่าคุยแค่บอกว่าอย่าคุยนะวันนั้นวันศุกร์ผลบุญเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับละหมาดวันศุกร์พ้นฟัดดูไม่ต้องกอดอใช้แค่นั้นแต่ไม่ได้ผลบุญเคยเห็นไหมนี่ผมคุตบะนี่จะเห็นนะครับพี่น้องชาวต่างประเทศลืมปิดโทรศัพท์มายกหูฮัลโหลแล้วก็เดินออกไปนอกสุราวันนั้นไม่ได้เลยคนแล้วเกิดมีคนมาให้สลามอุลามาอธิบายชัดเจนว่าการรับสลามก็ไม่ได้แม้ว่าการรับสลามเป็นวาญิบไม่ได้ละหมาดเสร็จค่อยรับสลามแล้วค่อยบอกเขาอุลามาบางท่านแนะนำว่าอนุญาตให้ทำได้มากสุดแค่นี้ครับสมมติว่าสลามกุมไม่ต้องมองเขานะแค่นี้แค่นั้นพอพี่น้องของเราเคยเจอนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นคนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันไปมาหาสู่กันพอเจอปุ๊บนั่งหลับเลยครับนึกว่าจะละหมาดใต้ต้นมัสยิดแล้วก็ฟังคุตบะไม่สะกิดเราก็นิ่งเขาก็นิ่งกันนะไม่พอเอามือขวาหยิบมือขวาเขานะมือซ้ายเขานะหยิบมือขวาเพื่อนของผมดึงมาแล้วมาจับมือเขาคือยังไปแกะมือมาให้สลามพอละหมาดเสร็จก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ได้ยังไงนี่เป็นต้นฉะนั้นเวลาฟังคุตบะก็ต้องฟังผมกำลังจะบอกว่ามุสลิมบางทีไปมัสยิดเนี่ยก็มันจะมีฟิตนะห์เยอะก็ต้องระวังด้วยนั้นนบีถึงบอกว่ามุสลิมละหมาดฟัรดูที่บ้านประเสริฐกว่านะครับประเด็นต่อมาประเด็นข้อที่12ข้อที่12นี้บุคคลที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อินนะฟินญันนะฮ์มีอัตดารอยาตินเอาแล้ววันนี้ได้อีกความรู้หนึ่งสวรรค์ทั้งหมดมี100ชั้นนะครับชั้นฟิรเดาส์สูงสุดถูกไหมเราเข้าสู่ชั้นฟิรเดาส์ก็คือชั้นที่ไม่ต้องไปถูกลงโทษในนรกครับเข้าไปเลยสวรรค์ทั้งหมดมี100ชั้นถ้าเราเป็นมุสลิมแต่เราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์วันกิยามะฮ์เราไปลงนรกก่อนพอออกจากนรกหมดบาปแล้วก็เข้าสวรรค์ก็อยู่ชั้นไปแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นชั้นทั้งหมดสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นอาอัดดะฮัลลอฮุลินมุฮาจิดีเล่นมุญาฮิดีนอัลลอฮ์เตรียมให้แก่นักรบฟีซาบีลิลละมาไบนันดารอยาไตนิกามาไบนัสมาอิวัลอาร์ชั้นสวรรค์สำหรับคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ ความกว้างระหว่างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินไม่ต้องถามว่ากว้างขนาดไหนฉะนั้นคนที่ออกรบในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อวานนี้ดูคลิปวิดีโอนี่ดูแป๊บเดียวผมมุสลิมะในปาเลสไตน์ถูกยิงนะครับอยู่ดีๆก็โดนยิงเนี่ยไม่เข้าท่าเลยอาวุธก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ทหารอิสราเอลยิงจำเด็กน้อยได้ไหมครับที่หนีจากประเทศซีเรียไปอยู่ดินแดนอื่นแต่ว่าตัวเองต้องเสียชีวิตแล้วก็ศพลอยมาติดที่ชายทะเลของตุรกีภาพนั้นโด่งดังไปทั่วพี่น้องชาวซีเรียอพยพมาบางส่วนก็ชฮีดมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเด็กยังเป็นทารกอยู่คานมากอดพ่อน่าจะเป็นครอบครัวเขาเอารูปมาให้รูปใหญ่ฮะรูปพ่อเขาแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยเขาชะฮีดไปแล้วนะครับส่วนลูกเนี่ยก็มาคานมาที่รูปภาพแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เรียกพ่อเรียกอาบีเสร็จแล้วเขาก็นอนราบไปกับพื้นบนรูปนะแล้วก็มือเนี่ยจะกอดพ่อวันนี้พี่น้องผมพูดแล้วเห็นปุ๊บแต่งนาชีดให้เลยแต่งนาชีดเดี๋ยวไว้บดินคงออกมาเร็วๆนี่แหละครับแต่งนาชีดนี้เลยแล้วก็เป็นภาพที่สะเทือนใจมากว่าพ่อเนี่ย เคยกอดเด็กคนนี้ก็คือกอดลูกของเขาแต่ตอนนี้พ่อไปชะฮีดแล้วแล้วก็ตัวเองก็ได้เห็นแค่หน้าให้แค่ลูกนี่เด็กทารกนะครับที่เขาไม่เคยเขาสติปัญญาของเขาเนี่ยคงไม่รับรู้นะแต่รู้อย่างเดียวว่ารูปที่ถ่ายที่เขาเนี่ยคานมาบนรูปนี่คือพ่อของเขาผมภาพนี้สะเทือนใจมากนะครับแล้วก็ได้ฟังนาชีดกันละกันนะครับไปฟังนาชีดนะครับเขาออกมาเร็วๆนี้นะฮะอินชาอัลลอฮ์ครับคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์มีอยู่ในปาเลสไตน์ในอิรักในซีเรียชีอะห์คุมฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราเยอะแยะมากมายบาชาร์นี่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็เป็นชีอะห์สายโหดเหี้ยมฆ่าเด็กผู้หญิงฆ่าได้หมดแล้วก็วันนี้เรานักรบมุญาฮิดีนเนี่ยได้ต่อสู้ทั้งในซีเรียทั้งในอิรักและในปาเลสไตน์ตอนนี้ในปาเลสไตน์นี่มีตายกันอยู่ทุกวันมีทั้งเด็กมีผู้ชายมีทั้งผู้หญิงพวกเราขอดุอาให้กับพวกเขานะครับอย่าคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะไม่เกิดที่เมืองไทยนะผมไม่เคยคิดว่าอาจจะไม่เกิดน่าจะเกิดอาจจะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ซีเรียอพยพเนื่องจากว่ารัฐบาลชีอะห์เข้าไปดูแลไปควบคุมวันหนึ่งถ้าหากว่าเมืองไทยมีชีอะห์ควบคุมเนี่ยพวกเราต้องอพยพเหมือนซีเรียปัจจุบันนี้จะว่าอย่างไรอพยพไปมาเลเซียอพยพไปลาวอพยพไปพม่าพี่น้องจะว่าอย่างไรขอดุอานะครับทุกวันนี้ศัตรูของเรานี่มีทั้งศัตรูที่ทำลายล้างอิสลามทุกรูปแบบแม้กระทั่งรูปแบบของแนวความคิดนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องจะได้รู้นะครับว่าคนตายชะฮีดได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดเราก็ขอดุอาว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรที่ได้ตายชะฮีดนะครับพี่น้องดูหน้า48อารวาฮุชูฮาดาฟีอาจวาฟีตอยริคุดรินแท้จริงวิญญาณของผู้ที่ตายชะฮีดอยู่ภายใต้นกสีเขียวตาสรอฮูฟินยันนาซึ่งนกจะบินท่องเที่ยวในสวรรค์ตามที่มันให้สุชาอัตตามที่มันต้องการซุมมะตะวีอิลาฟานาดีละมูอัลละกอตินฟิลอาร์ชีและมันจะกลับไปที่ตะเกียงซึ่งแขวนอยู่ใต้อารัชบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมชะฮีดบางคนหน้ายิ้มนะครับหมอที่อยู่ในปาเลสไตน์เคยให้สัมภาษณ์ว่าขณะที่เลือดมุญาฮิดีนหลังเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นชมดเชียงอันนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดนะครับใครไม่ได้สัมผัสอย่างนี้จะไม่รู้นะครับว่ากลิ่นเหมือนกับกลิ่นที่ชมดเชียงฉะนั้นพี่น้องของเราได้ตายชะฮีดไปทุกวันนะครับพี่น้องขอดุอาให้พวกเขาเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เขาได้รับก็คือวิญญาณของตายชะฮีดอยู่ในนกสีเขียวและนกสีเขียวก็บินอยู่ในสวรรค์และที่สำคัญไปกว่านั้นมันจะกลับไปแขวนอยู่ใต้ตะเกียงที่ตะเกียงซึ่งตะเกียงดวงนี้อยู่ใต้อารัชบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราขอดุอามีพี่น้องของเราในปาเลสไตน์ให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งเป็นแม่ลูกของเขาเสียชีวิตไป 4-5 คนเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเสียใจเขาร้องไห้นะครับนักข่าวก็เลยสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงร้องไห้เขาบอกว่าเขามีลูกชายน้อยเกินไปเขาน่าจะมีลูกชายมากกว่านี้ที่ได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับข้อที่13การบริจาคการซอดะกอฮ์อันนี้พวกเราส่วนใหญ่ดูหน้าดูตาดูโง่เฮงแล้วก็มือซอดะกอฮ์ทั้งนั้นนะครับว่ามันตะซอดะกอฮ์บีซอดะกอฮ์ตินอิบติกออวะจฮิลละบุคคลใดบริจาคทานด้วยการบริจาคทานหนึ่งวะจฮิลลาฮิคูติมาลาหูบิฮาดะคอลันยันนะแสวงความโปรดปรานณที่อัลลอฮ์เขาจะถูกบันทึกในสวรรค์ด้วยสาเหตุการบริจาคของเขาฉะนั้นคนที่เป็นคนมือเบาเป็นมือบนชอบบริจาคนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะคูติมาลาหูบิฮาอัลลอฮ์จะบันทึกชื่อเขาว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในสวรรค์บริจาคนี้ทำได้ทุกรูปแบบบริจาคเข้าองค์กรบริจาคช่วยเหลือมัสยิดบริจาคนั่นบริจาคนี่การบริจาคนี้เพื่ออย่าลืมนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเพื่อมนุษย์ถ้าเพื่อมนุษย์ ไปเอาสวรรค์กับมนุษย์คนนั้นซึ่งเขาไม่มีให้ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงนิซาไปแล้วครับผมคำถามเสียงคุกนี่จะมาเยอะหน่อยช่วงนั้นเขาจะนิยมใส่เสื้อสีใช่ไหมใส่เสื้อสีจานใส่เสื้อเนี่ยใส่ได้ไหมรู้ไหมใส่เสื้ออะไรรู้นะอย่าลึกนี้นะครับเดี๋ยวบิ๊กตู่มาหาที่บ้านนะครับใส่เสื้อเนี่ยได้ไหมจานผมถามที่เขาใส่เนี่ยใส่เพื่อเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ถามว่าการใส่เสื้อเพื่อคนนั้นคนนี้ศาสนาอนุญาตไหมไม่เนี่ยเราจะออกมาคุมพิยาเพื่อทนายกรีมปานนพภามีใครคุมพิยาเป็นแบบนี้ไหมไม่ได้ใส่เสื้อเพื่อคนมันไม่ได้นี่ใส่เสื้อเพื่อปกปิดเอาเราะห์อัลลอฮ์ให้เราปกปิดเอาเราะห์เราปกปิดเอาเราะห์นี่คือเป้าหมายของการสวมใส่เสื้อผ้าไม่ใช่ใส่เสื้อสีนี้เพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้นี่แหละไม่ได้เข้าใจเห็นอย่างหลักการศาสนาเนี่ยนิดเดียวนะครับถ้าเราบริจาคเพื่อคนนั้นเพื่อนี้ไม่ได้อาจารย์ก็ดิฉันบริจาคไปแล้วก็เลือกเขียนชื่อนามสกุลอันนี้ไม่แปลกเพราะทำไมเพราะเนื่องจากว่าองค์กรนั้นจะต้องเอาใบเสร็จเนี่ยไปตรวจสอบกับสตางค์ที่ได้มามันต้องสอดคล้องกันบางทีเราอาจจะไม่ใส่ชื่อเราก็ได้ไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเนียดตะกับบุตรอวดอย่าเนียดบริจาคเพื่อคนนั้นคนนี้ไม่ได้ผลบุญครับไม่ได้เลยแม้ว่าพี่น้องจะบริจาคร้อยไร่ก็ตามแต่เพื่อให้คนอื่นว่าเราเป็นคนใจบุญฉะนั้นเราต้องไปเอาสวรรค์กับคนที่เพื่อคนนั้นซึ่งเขาไม่มีให้เรานะครับดูมันตะสัดดะกอบีอัดดลีตัมรอตินมินกัสบินตอยจีบินใครที่บริจาคเท่ากับเมล็ดหนึ่งผลซึ่งเขาแสวงหาโดยช่องทางขนทางที่ฮาลาลฉะนั้นเงินบริจาคเราที่ได้มาจะต้องเป็นที่มาของเงินฮาลาลทำไมวะลายักบาลุลลอฮุอิลลัตตอยยิบะแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่รับสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทำไมครับอัลลอฮ์นี่จะไม่รับสิ่งใดเว้นแต่สิ่งนั้นจะเป็นอัตตอยยิบสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีจานที่ฉันถูกหวยไปฮัจญ์ซอไหมเคยโดนถามไหมซอไหมสักกี้ทนายซอชื่อแม่ยายซอไหมมันผิดตั้งแต่ซื้อแล้วยังมีคนโพกผ้าสารบัญคุมพิยาบซื้อหวยลอตเตอรี่เมื่อก่อนแถวมินบุรีนั่งขายก็มีนะคุมพิยาบตอนนี้ไม่มีแล้วยังซื้อเนี่ยมีอยู่ยังอาจเข้าใจผิดว่าหวยลอตเตอรี่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นไม่เกี่ยวนบีบอกชัดนะครับว่าของฮาลาลอัลลอฮ์ต้องรับของฮาลาลเท่านั้นฉะนั้นถูกหวยมาไปฮัจญ์มันผิดที่ถูกหวยฮัจญ์ไม่ต้องถามไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พี่น้องคนหนึ่งถูกหวยโทรศัพท์มาหาผมบอกอาจารย์ถูกหวยลอตเตอรี่ทำยังไงผมถามว่าถูกเท่าไหร่3 ล้านลอตเตอรี่อยู่ไหนอยู่ที่มือฉีกทิ้งเสียงเงียบหายไปพักแล้วก็พูดมาแบบแผ่วเบาว่าฉีกเลยเหรอ ยังมีติ่งเสียดายทำป้าทำไมผมบอกว่าผิดตั้งแต่บังไปซื้อแล้วแล้วบังก็มาถามว่าเอาขึ้นตังได้ไหมไม่ได้บังต้องฉีกทิ้งครับแล้วก็ต้องเตาบ้าตัวต้องไม่เล่นพวกเราเนี่ยแปลกนะไปทำผิดมาก่อนแล้วก็โทรศัพท์มาหาผมไม่เคยเจอเลยจานผมจะทำศีนาแล้วทำยังไงให้ทำยังไงมันจะได้ไม่ทำศีนานะพูดถึงไอ้อย่างนี้ไม่โทรมาเรียกแต่ทำศีนาเสร็จแล้วโทรมาจานผมทำศีนาทำยังไงเห็นไหมฉะนั้นของดีเนี่ยเบ้าหลอมดีปุ๊บมันถึงดีใน4 ประการนะครับที่อัลลอฮ์จะยังไม่ยาวเคลื่อนย้ายไปไหนจนกว่าจะถูกถาม4 ประการ1 ใน 4คือเงินมาจากไหนแล้วจ่ายไปทางไหนสมมุติว่าเงินมา5 ล้านผ่าน จ่ายไปทางไหนฮาลาลหรือฮารอมอันนี้โดนสอบแต่ถ้าเงินมาฮารอมไม่ต้องถามว่าจ่ายไปไหนแต่ถ้าเงินอาชีพของเราทำมาของฮารอมมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งเรามารู้ว่าสิ่งนี้มันผิดเตาบ้าตัวที่ได้มาฮาลาลเลยดูพี่น้องหลายคนซื้อรถผ่อนไฟแนนซ์ถูกไหมมีดอกเบี้ยไหมผ่อนเสร็จรถใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยเตาบ้าใช้ได้ครับเตาบ้าตัวไอ้รถมาไม่ใช่ไปขายทิ้งนั่นนะฮาลาลแต่ให้เราเตาบ้าตัวแล้วก็ไม่เลิกยุ่งสิ่งเหล่านี้โดยเด็ดขาดว่าอินนัลลอฮะยะตะกับบาลูฮะบิยามีนิฮีแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรับการบริจาคด้วยด้านขวาของพระองค์ซุมมายูรับบีฮาแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้ใครลีซอฮิบีฮีเพิ่มพูนให้เจ้าของบริจาคยิ่งบริจาคมากอัลลอฮ์ก็ยิ่งให้พี่น้องผมรับโทรศัพท์ที่ไวท์ชาแนลวันรับบริจาคมีคนหนึ่งบริจาคมา150 100 200แล้วก็บางทีก็หัวเราะครับจานหนูบริจาค150แล้วก็หัวเราะผมบอกไม่ต้องหัวเราะเราทำอะไรไว้บริจาคเท่าไหร่ตามความสามารถโต๊ะอรุณขายไปเก็บขยะขายได้500แกบริจาคให้500ถามล่ะโต๊ะกินอะไรกินกับข้าวของเมื่อวานหามา500จ่าย500ถ้าคนรวยหามาได้500,000เคยบริจาค500,000ไหมแสดงว่าโต๊ะอรุณเนี่ยเทหมดหน้าตักบริจาค100%เห็นยังหัวใจคือเขามีเท่านี้เขาบริจาคนี้นั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ของเขาเปอร์เซ็นต์คือ100%ส่วนคนรวยหาได้มากแล้วจ่าย100%มีไหมอาจจะมีแต่จริงๆแล้วมันแทบไม่มีนี่ต่างกันฉะนั้นนบีถึงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเพิ่มพูนริสกีให้แก่ลิซอฮิบีคนที่ซอดะกอแปลกยิ่งซอดะกอยิ่งมากเพราะว่ามีมุสลิมะคนหนึ่งปารภบอกว่าจานดิฉันเนี่ยบริจาคให้กับไวท์ชาแนลคืออาจจะบริจาคให้ที่อื่นแหละครับแต่ไวท์ชาแนลด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูบริจาคมาเนี่ยคราวที่แล้วเริ่มเนี่ยคือ 200-300 บาทแต่ตอนนี้หนูบริจาคได้เป็นพันไม่รู้สกีมาทางไหนจากเคยบริจาคหน่วยร้อยนะครับหลักร้อยตอนนี้หลักพันอัลลอฮ์ให้มาผมไม่ชอบวิธีของคุณตันโออิชินะครับตันโออิชินี่เป็นแนววัตถุนิยมถ่ายรูปสตังค์เยอะๆนะถ่ายรูปสตังค์เยอะๆเอาตังค์ไปแจกอันนี้วัตถุนิยมแต่แนวคิดหนึ่งของคุณตันมันมาสอดคล้องกับอิสลามคุณตันเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่แกน้ำท่วมบริษัทก่อนหน้านั้นบริจาคไป100 ล้านนะครับกาเฟสบริจาคช่วยน้ำท่วม100 ล้านแล้วก็หลังจากนั้นบริษัทเสียหายไป 2,000 ล้านสู้ไหมสู้ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือนักข่าวสัมภาษณ์ทำไมคุณตันเนี่ยทำไมชอบบริจาคแกบอกว่าทำไมตักน้ำออกน้ำไม่เข้าถ้าตักน้ำออกน้ำเข้าคุณตันให้สัมภาษณ์แบบพี่น้องลองดูก็ได้เอาน้ำเนี่ยใส่แก้วไว้ใส่กระป๋องใส่ขันไว้แล้วอาทิตย์หนึ่งเรามาดูน้ำอาจจะมีกลิ่นจะเปลี่ยนสีมันไม่ถ่ายเทคลองแสนแสบเนี่ยถ้ามันไม่ไหลเนี่ยครับมันก็จะแต่ก่อนที่คลองแสนแสบมันไม่ได้ดำนะแต่เนื่องจากว่ามันไม่ไหลมันกระบวนการเอาละมันมีสิ่งปฏิกูลก็ว่ากันแต่ถ้ามันไหลเมื่อไหร่มันก็จะทำไมครับมันก็จะมีความเคลื่อนไหวมันไม่เน่าน้ำที่มันไหลมันไม่เน่าทุกวันนี้เนี่ยสตังค์ที่เรามีมันไม่เพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ได้บริจาคเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปแล้วครับคนทำงานบริษัทได้เงินมาเท่าไหร่ 2.5% บริจาคเขาถือว่าเป็นสกาตเขาละลองทำอย่างนี้อัลลอฮ์ก็จะให้มาทางที่พี่น้องจะไม่เห็นอย่าลืมนะการที่พี่น้องไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องจ่ายตังค์ไหมนะคือเซฟตังค์นะนั่นแหละริสกีมาอย่างนั้นการที่เราร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปแอดมินไม่ต้องไปให้น้ำเกลือไม่ต้องไปอยู่ห้องวันละ1,000-2,000เนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นสตังค์ไม่ต้องไปจ่ายนั่นแหละอัลลอฮ์ให้ริสกีร่างกายเราแข็งแรงแต่เมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ย ในเรื่องของสตางค์เนี่ยให้รู้แต่กับบางครั้งเราสตางค์เรามาช่องทางที่ถูกหรือเปล่าแต่อัลเลาะห์ให้ความเหมาะสมนะครับสังเกตคนรวยๆก็จะเป็นโรคคนรวยถูกไหมเคยเห็นคนบ้าเข้าโรงพยาบาลไหมเขาไม่เคยคือถ้าเข้าไปก็บอกหมอไม่ได้เป็นอะไรคือคนบ้านนี่ประหลาดมากนะไม่เคยไปโรงพยาบาลคือตายเลยแต่กินของสกปรกของเน่าของเหม็นแต่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอัลเลาะห์ให้ไงความกลมกลืนคนจนเนี่ยถ้าเป็นโลกคนรวยเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนจ่ายอัลเลาะห์ให้ความสมดุลนะครับก็มาอยู่ร็อบบีอาฮาดุกุมฟาลูวะฮูฮัตตาตะคูนามิสลันจับัลเสมือนบุคคลหนึ่งที่ภูเขาเลี้ยงลูกม้าจนกระทั่งโตเท่าภูเขาฟังให้ดีนะคนที่รายได้จากฮาลาลแล้วซอดะกอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ประหนึ่งลูกม้าที่ซื้อมาแล้วเลี้ยงโตเท่าภูเขามีที่ไหนครับลูกม้าโตเท่าภูเขามีไหมไม่มีแต่นบีกิยาสเปรียบเทียบไว้ว่าลูกม้าโตเท่าภูเขาหมายถึงอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้เขามากกว่าที่เห็นบางคนไปกินเงินดอกเบี้ยบางคนไปเอาเงินที่มันจากของฮารอมถามว่าใช้ได้กี่วันคนอีสานคนหนึ่งผมจำแม่นในอ่านข่าวได้ประมาณ35ล้านบาทอีสานซื้อรถวีโก้ได้คันเดียวครับตอนนี้เหลือวีโก้คันเดียวหลังจากถูกหวยญาติเยอะตั้งแต่บรรพการนะครับมาหมดเลยจาก35ล้านเกี้ยงเหลือวีโก้ที่เหลือวีโก้เพราะเจียดเงินไปซื้อถ้าไม่เจียดเงินไปซื้อรถกระบะวันนี้ก็ไม่เหลือไปกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะเงินมันเงินการพนันเงินมันร้อนมันก็จะหายไปมีคนเล่นการพนันคนไหนเล่นแล้วรวยครับยกเว้นเจ้ามือนะครับไม่มีฉะนั้นยิ่งเล่นการพนันยิ่งจนแม้ว่าได้มาผมประหลาดมากนะครับเล่นไปทั้งชีวิตถูก 100,000 บาทเลี้ยงเกือบปิดถนนถามว่าแกเล่นมา20ปีเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่เสียเป็นล้านพอได้มาแสนดีใจทำไมขาดทุนนี่คือหวยงั้นของพนันเข้ามาปุ๊บมีแต่ลดนบีบอกริบาไม่ได้เพิ่มแต่ลงทุนการทำการค้าคือการเพิ่มนะครับฉะนั้นบาทหนึ่ง10 บาท20 บาทผมเคยมากินข้าวต้มถึงเนี่ยเลยโรงเรียนจำไม่ได้เนี่ยสนเนี่ยคู่ขวาเนี่ยข้าวต้มถ้วยละ2 บาทถ้าข้าวต้มถ้วยละ2 บาทผมขอซื้อไข่ดาวฟองหนึ่งไข่ดาวเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ไข่ดาวไข่ดาวนะ7 บาทเลยไข่ดาว7 บาทเอางั้นข้าวต้มถ้วยเดียว2 บาทนะยังเหลือกลับบ้าน1 บาทถ้าเรามีเงิน10 บาทได้มาจากของฮาลาลเก็บผักตบขายไปซื้อข้าวต้ม2 บาทไข่ดาวกินถามว่าอิ่มไหมอิ่มไม่อิ่มแหละแต่มันมีความสุขไหมมีความสุขที่หาเงินจากฮาลาลแต่ถ้ามีเงินหมื่นเงินแสนแต่เงินหมื่นเงินแสนมาจากของฮารอมเข้าท้องดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับแล้วนบีบอกว่าเอาอันนารูเอาลาบีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นในวันกิยามะฮ์เราก็โดนอีกนะครับนั้นต้องพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับพี่น้องว่าให้เราไม่เอาของฮารอมมาแม้ว่าของฮารอมนั้นมันจะยั่วยวนขนาดไหนก็ตามไม่เอาขอให้เราตั้งปณิธานแบบนี้นะครับและชีวิตของเราจะมีความสุขถ้าเราเช่าบ้านแล้วเราพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมีไม่มีบ้านใหญ่โตเหมือนเขาอัลฮัมดุลิลละห์ถูกไหมแต่ถ้าเรามีบ้านใหญ่โตแต่เป็นหนี้ดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยตลอดทบต้นทบดอกอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่อะไรจะเกิดขึ้นมีพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งภาคใต้โทรมาปารภบอกว่า จานหนูไม่เอาอีกแล้วไปกู้บ้านมาพี่น้องกู้1,000,000เป็น3,000,000ครับผมบอกว่าเห็นไหมนี่ดอกเบี้ยยังไงเขาบอกเขารู้ละและเขาก็จะหาวิธีในการขายที่แล้วเอาเงินไปกบผมบอกดีอย่าไปเสียดายที่เพราะอะไรไอ้เงินที่ไปจ่ายธนาคารอีกกี่ปีกว่าจะหมดขายที่ได้แล้วไปโปะเลยแล้วก็เตาบ้าตัวขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับไม่ยะตะกิลลาฮะยะญะอัลละฮูมะครอยาใครที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกเอาสิพี่น้องมุสลิมะคนหนึ่งไปสมัครงานบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นของยิวไม่ให้คุมฮิญาบภาษาผ่านงานผ่านทุกอย่างเขาบริษัทบอกว่าบริษัทหาคุณแบบคุณเนี่ยมานานแล้วไม่เจอเพิ่งมาเจอแต่ทางผู้จัดการใหญ่บอกว่าไม่มีนโยบายให้คุมฮิญาบมาอยู่ในบริษัทของยิวแกบอกงั้นไม่เป็นไรออกมาไปสมัครโรงงานไปสมัครโรงงานได้เงินเดือนน้อยกว่านี่โทรมากำลังขับรถอยู่ด้วยนะครับพอดีไม่อยากวางว่าเรื่องมันสนุกดีก็ปรากฏว่าผู้จัดการรับเสร็จแล้วในโรงงานนี้บริษัทนี้มีมุสลิมะคนเดียวมีมุสลิมคนเดียวขอห้องละหมาดได้ห้องละหมาดคนเดียวผู้จัดการเกรงใจอย่างมากไม่ยะตะกิลละฮะยะญะอัลละฮูมะครอยาใครยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลกุรอานนะครับใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกอย่าหาทางผ่อนปลนเอาเรื่องหลักก่อนลองดูซิมีอาหารฮาลาลไหมเดินหาครับอินชาอัลลอฮ์มีทางออกถ้าสมมุติว่าไม่เจอข้าวเซเว่นไข่ต้มก็ยังได้ข้าวเปล่ามีขายไม่ใช่เหรอผมเคยกินไข่ต้มเซเว่นน่ะและข้าวเปล่าเซเว่นเพราะเราเป็นอิบนูเซเว่นบินอิเลเว่นเราเป็นวงวานลูกหลานเซเว่นทำไมอยู่สังคมนี้ง่ายครับแล้วทุกอย่างนี่ก็มีตาฮาลาลเพราะพวกเหล่านี้พ่อค้าต้องมารองรับพวกเราแล้วตอนนี้เรามีอำนาจต่อรองสำหรับเขานะพี่น้องก็จำไว้นะตรงนี้เรื่องของรายได้ที่ฮาลาลต้องสุดความสามารถครับและเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกนะครับข้อที่14ละหมาดซุบฮ์กับละหมาดอัสรีมันซอลลันบัรไดนีดะคอลันญันนะใครละหมาดซุบฮ์กับละหมาดอัสรนั้นได้เข้าสวรรค์เคยงงไหมทำไมเน้นแค่2ทั้งที่มี5วาญิบเราต้องละหมาดอยู่แล้วแต่เน้น2นบีขึ้นไปรับละหมาดเท่าไหร่ครับ50ลงมาเจอนบีมูซานบีมูซาขึ้นไปต่อรองลดแล้วไปลงมาเหลือ5นบีมูซาบอกขึ้นไปประชาชาติของท่านตัวเล็กกว่าประชาชาติของฉันทำไม่ไหวหรอกนบีบอกฉันอายที่จะขึ้นไปแล้วขอ5นี่พอมุสลิมของเราคนบอกแม่อาจารย์นบีน่าจะขึ้นขอไปสักครั้งขอแค่สักครั้งขึ้นไปสักครั้งเหลือ3ก็ยังซุบฮ์ไม่ต้องก็ได้นะทำไมนบีต้องเน้นซุบฮ์กับอาซัดลันยาลิยันนาโรอาฮาดุนซอนลากอบละตูรูอิชัมบุคคลที่ละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหมายถึงละหมาดซุบฮ์และละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ตกดินจะไม่ได้เข้านรกส่งเสริมเน้นเวลาอาซัดอยู่บนรถใช่ไหมล่ะอาซัดกำลังเดินทางใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่ได้ผ่านสุเหร่าที่ละหมาดทำไงซุบฮ์นี่อยู่บ้านก็จริงอยู่แต่บางทีมันแต่นบีบอกสองเวลานี้ถ้าใครให้ความสนใจนะครับให้สนใจเรื่องเวลาอัสซอลาตุลิวักติฮาช่วงต้นของเวลางั้น2เวลานี้สำคัญอย่างยิ่งยวดอย่าพลาดโอกาสโดยเด็ดขาด1ความสำคัญของละหมาดซุบฮ์รอกาตันฟัจรีคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮา2รอกาตของละหมาดซุบฮ์ดีกว่าโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานะครับมันซอลลันอิชาฟียามาอะตินบุคคลใดที่ละหมาดอิชาเป็นญะมาอะฮ์ฟะกะอันนะมาก็มานิดฟันไลเท่ากับละหมาดครึ่งคืนวะมันซอลลันซุบฮะฟีญะมาอะฮ์ใครละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาอะฮ์ฟะกะอันนะมาซอลลัลไลละกุลละหูเท่ากับเขาละหมาดทั้งคืนซุบฮ์นี่ก็ถือว่ากลางคืนนะครับพอแสงแฝงฟยัดขึ้นเรียกกลางวัน มันสลันซุบฮาฟะฮัวฟีซิมมะติลละใครที่ละหมาดซุบฮ์อยู่ในการปกป้องรักษาของอัลลอฮ์บัชรินมุชาอินฟิซซุลามิอิลันมัสยิดจงแจ้งข่าวดีกับคนเดินไปมัสยิดในท่ามกลางความมืดสนิทหมายถึงละหมาดในยามค่ำคืนว่าเขาจะเป็นผู้ที่รับสมีอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะห์นะครับไลซาซอลาตุนอัสกะลาอัลันมุนาฟิกีนไม่มีละหมาดรายหนักอึ้งสำหรับมุนาฟิกมากไปกว่ามินันฟัจริวันอิชาวะลาตะละมูนามาฟีฮิมาละอาตาฮูมาวะลาฮับวันถ้ามาดแม้นรู้ถึงความสำคัญของการละหมาดญะมาอะห์ซุบฮ์แล้วก็จะคานถ้าเขาจะคานมาก็จะคานนะครับความสำคัญของละหมาดอัสรลัมมากานายาวมุลอาซาบกอลาละซุลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะลาอุลลอฮุบุยูตะกุมวะกูบูรอฮุมนารอในสงครามอาซาบตรัสูลกล่าวว่าขอพระองค์ทรงทำให้บ้านเรือนและหลุมศพของพวกเขาเป็นไฟนรกด้วยเถิดทำไมล่ะชากอลูนาอันิศอลาตินมุสตอฮินกอบะตินชัมสุฟังใหม่นะในสงครามอาซาบเนี่ยมุชริกทำให้นบีล่าช้าในการละหมาดอะไรครับละหมาดอาซัดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนบีก็เลยขอดุอาให้กับพวกนี้บอกว่าขอให้อัลลอฮ์ทำให้บ้านเรือนและกุโบร์ของเขาเป็นไฟนรกด้วยเถิดเอาไงงั้นอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับนี่นบีขอดุอาสาบเรียกว่าให้อยู่ในไฟนรกเลยนะครับไม่ค่อยเห็นนบีดุอาแบบนี้เนื่องจากมุชริกเหล่านี้ทำให้นบีและซอฮาบะห์พลาดโอกาสละหมาดอาซัดคือลดพุ่งตลอดจนกระทั่งถึงเวลามักริบต้องระวังนะนะครับข้อที่15พอใจให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าให้อิสลามเป็นศาสนาและมุฮัมมัดเป็นนบีเอาพี่น้องเวลาเรากล่าวเนี่ยอัลลอฮ์คือพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลหรือนบีและอิสลามเป็นศาสนาของเราพี่น้องดูหะดีษส่วนนี้นะยาอับบาซะอีดท่านรอซูลกล่าวกับท่านอบูซะอีดว่ามันรอดิยะบิลละใครที่พอใจให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าวะบินอิสลามีดีนาให้อิสลามเป็นศาสนาวะบีมุฮัมมัดินนบียะให้นบีมุฮัมมัดเป็นนบีวะยะบัตละฮุนจันนะอัลลอฮ์ทำให้เขาเข้าสวรรค์ใครเป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลอิสลามเป็นศาสนาของเราจริงเปล่าจริงไหมให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจริงเปล่าเอาถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ไว้ใจอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ให้ริสกีไหมให้เล่นหวยทำไมเห็นยังก็ให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์เห็นไงเอาแล้วดื่มเหล้าทำไมอ่ะทิ้งละหมาดทำไมอ่ะเอ้าเนรคุณพ่อแม่ทำไมก็อัลลอฮ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์เห็นนี่ไงมุฮัมมัดเป็นนบีจริงเปล่านบียื่นมือขวารับมือขวาใครทำดีให้กับนบีนบียาซากัลลอฮุคอยรอนสุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติอิสลามมาปฏิบัติมันก็ละรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบินอิสลามมิดีนาวะบีมุฮัมมัดินรอซูลาวะยะบัตละฮุนจันนะอัลลอฮ์ให้เขาได้เข้าสวรรค์อ่ะอันนี้พี่น้องขีดเส้นใต้ดูอานะครับดูอาอ่ะเดี๋ยวอ่านตามผมนะรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาทนายเลี้ยงอะไรครับ อาหารกลางวันเนี่ยทนายเลี้ยงอะไรนี่มันทำไมมันดอแอปจะเลยอ่ะดอแอปมากอ่ะเราดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบินอิสลามมิดีนาวะบีมุฮัมมัดินรอซูลาหรือว่ามุฮัมมัดินรอซูลาได้นะครับอ่ะใครอ่านดูอาบทนี้วะยะบัตละฮุนจันนะอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์อ้าวดูหน้า59อันนี้ดูอาหลังจากที่เรารับอาซานจบแล้วให้กล่าวดูอาบทนี้ มันก็ละฮีนะยัสมาอุนมุอัซซินอ่านดูอาจบแล้วให้กล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะเดี๋ยวค่อยอ่านตามนะใจเย็นมีภาษาไทยนะพี่น้องมุอัลลัฟพี่น้องที่ไม่คล่องภาษาอาหรับดูภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับผมอ่านให้เทียบดูก่อนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะดะฮูลาชะรีกะละห์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบินอิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดิรรอซูลาวะบินอิสลามิดีนาอันนี้สลับกันนะครับเอาว่าวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาแล้วก็วะบินอิสลามิดีนากูฟิรอลาฮูซัมบูฮูความผิดของเขาถูกอภัยโทษให้ฉะนั้นเวลาเรารับอาซานจบแล้วแล้วก็ให้อ่านดุอาบทนี้เมื่ออ่านดุอาบทนี้แล้วความผิดของเราอัลลอฮ์จะลดโทษให้นะครับว่าตามนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุห์รดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาวะบินอิสลามิดีนาเห็นไหมแค่นี้แหละครับหลังจากที่อาซานจบแล้วเราอาซานได้นะเดี๋ยวไปท่องที่บ้านรับบาฮาซีดาวติตามะอ่านต่อไปได้เลยหรืออ่านเรื่องอ่านอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับหรืออ่านแค่นี้ก็ได้ครับของไว้มีไหมแบบนี้ มีคนทำเนี่ยเอาแล้วลงมายังไงเนี่ยนี่หะดีษนบีนะเราจะได้รู้เดี๋ยวพี่น้องกลับไปท่องที่บ้านแล้วทำไงไม่อยากพกหนังสือไปก็ถ่ายมือถือเนี่ยถ่ายเก็บไว้รอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวแล้วก็อ่านนะครับข้อที่16อยากเข้าสวรรค์ไม่วอนขอไม่ขอความช่วยเหลือจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับผู้คนไม่ใช่ขอไม่ใช่ห้ามขอความช่วยเหลือนะครับแต่ไม่ใช่ขอแบบโอ้โหเดี๋ยวเดินเข้ามาแล้วนี่มีกะปิไหมเอาไปพออาหารบ่ายช่วงกลางวันมาแล้วนี่มีพริกไหมขาดพริกเอาไปนี่มีมะนาวไหมอันนี้ขอตลอดเนี่ยดูหะดีษบทนี้เนี่ยแล้วเราจะขอน้อยลงเลยนะมันตะกัฟฟะลาลีอัลลายัสอัลนาซะชัยอันบุคคลใดรับประกันฉันโดยไม่วิงวอนขอต่อสิ่งอื่นต่อผู้คนเช่นนั้นวะอาตากัฟฟะลาลาฮูบินญันนะห์อัลลอฮ์ฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาใครที่ประกันเขาเรียกว่าใครที่ตั้งเจตนารมณ์ว่าไม่ขอผู้อื่นฉันจะประกันเขาให้สวรรค์ประกันเขาด้วยสวรรค์ดูเหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องดูหน้า62หะดีษเนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านกันนะมันยะตะกับบาลูลีบิวาฮิดะติน บุคคลใดการันตีฉันเรื่องหนึ่งนี่นบีบอกว่าตะกอบบาลูลาหูบินยันนะฉันจะประการันตีเขาด้วยสวรรค์กุนตูอานะท่านซาบานบอกฉันกอละลาตัสอลินนาซะชัยอันท่านอย่าได้ขอคนอื่นเจอหน้าใครขอเนี่ยคนที่ขอซอดะกอนี่พี่น้องถ้าเขาขอเป็นอาชีพนะวันกิยามะห์เนี่ยกระดูกเขาจะไม่มีแต่หนังหน้านี่ไม่มีนะเหลือแต่กระดูกขอเป็นอาจินเลยครับบางคนเดี๋ยวนี้นี่เขาจับได้พี่น้องเห็นไหมฮะขาขาดอะทำไงเขาก็เชือกมัดขาแล้วก็ใส่กางเกงเสร็จแล้วพอตกเย็นปั๊บเช้าปุ๊บเข็นมาตกเย็นปั๊บขึ้นมาหาภรรยาลอยอยู่ที่รถทำอาหารให้อะไรให้ปุ๊บตกเย็นก็ขางอกออกมาขับรถกลับบ้าน เขาไปแอบถ่ายมาโอ้โหนี่สังคมเราเป็นอย่างนี้นะครับงั้นนบีบอกลาตัสอลินนัสอย่าขอพี่น้องที่ขอซะดะกอนี่ครูสุนทรที่มาเสดนี่เป็นลุงผมนะครับครั้งหนึ่งมีคนมาขอซะดะกอแกเข้ามาบ้านนะเอาน้ำอะไรให้กินแล้วถามว่าคนที่ไหนแล้วก็บอกไม่มาขอตอบเนี่ยอยู่มัสยิดไหนเนี่ยอยู่มัสยิดไหนจะได้บอกกับอิหม่ามว่าทำไมไม่ดูแลทำไมซะกาตที่มัสยิดนี้อยู่ไหนเอางี้แกรู้สึกจะให้ไปหลายตังค์บอกเอาไปแล้วก็อย่าขอนะกลับบ้านทำมาหากินนี่ไงสังคมของเราต้องแก้ไขอย่าให้มีการขอเพราะมุสลิมมาขอซะดะกอได้ไงถ้าเขาจนเขาก็ต้องได้รับซะกาตที่สำคัญคือนบีบอกว่าให้ไปเก็บไม้ในป่าแล้วมาขายในตลาดยังดีกว่าแบมือขอชาวบ้านนะอย่าดีกว่าบางคนนี่ร่างกายแข็งแรงเลยผู้ชายเลยไม่ทำมาหากินเลยบางคนก็เห็นที่ศูนย์กลางนั่งอยู่งั้นผู้ชายวันศุกร์อ้าวแล้วเองไม่ได้ขึ้นไปละหมาดเหรอลงมาก็อยู่ที่เดิมร่างกายแข็งแรงเลยเนี่ยพี่น้องถ้าวันกิยามะห์คนเหล่านี้น่าสงสารที่เราต้องช่วยเหลือเขาอย่าให้เขาเป็นกมลสันดานหรือว่าเป็นอาชีพโดยเด็ดขาดนะพอนบีพูดอย่างนี้ว่าอย่าขอมนุษย์อย่าขอความช่วยเหลือมนุษย์ก็ละฟากานะเซาบานอย่าก็อูเซาตูหูปรากฏว่าท่านเซาบานเนี่ยซึ่งได้รับถามนบีและนบีก็ตอบกับท่านนะว่าอย่าได้ขอครั้งท่านเซาบานเนี่ยทำแส้หล่นขณะที่ท่านวะฮัวรอที่บุญขณะที่อยู่บนพาหนะอยู่ฟาลายากูลูลีอาดินท่านซาบานไม่ได้เรียกคนอื่นบอกว่าช่วยหยิบแส้มาให้หน่อยนะครับฮัตตายันซิละฟายะฮูซาฮูท่านซาบานลงจากพาหนะลงจากม้าลงจากลาลงจากอูฐไปหยิบแส้ขึ้นมาเห็นยังถ้าเราทำได้ให้ทำอย่าขอความช่วยเหลือแม้กระทั่งขนาดนี้นะครับเพราะท่านซาบานได้ยินจากนบีเองว่าลาตัสอลินนาสชัยอันอย่าขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากมนุษย์นะกีลายารอซูลุลลอฮ์อายุนกัสบิอัตยาบุนบีจ๋าอามันอะไรการงานอะไรอาชีพอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีตอบอามารุรอยุลิบิยาดิฮิวะคุลลูไบอินมับรูรินการค้าขายด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับมีบารกัตมีความจำเริญมักบารูถ้าคนเหล่านี้ที่ร่างกายแข็งแรงไปนั่งใต้ถุนศูนย์กลางแล้วก็ขอแทนที่จะไปทำมาหากินไม่ดีกว่าหรือมีคนโพสต์เมื่อวานอายุ70กว่าขับแท็กซี่กำพร้ามาตั้งแต่เด็กๆมาขับแท็กซี่และตัวเองไม่สบายต้องไปฉีดยาเข็มละ250 เหลือเข็มสุดท้ายแกแท็กซี่บอกว่าลุงคนนี้บอกว่าถ้าฉีดเข็มนี้ก็จะไปบวชละในภาษาเขาอะนะไปบวชแล้วก็รอวันตายเขาว่า80ขับแท็กซี่เราได้อะไรแกน่าจะมาแบมือขอตามสะพานลอยนะแต่ไม่ขับแท็กซี่เห็นยังคือตอนแรกอะผู้โดยสารไม่รู้จะไปดีไม่ไปดีเพราะแกจะเห็นเปล่าไม่รู้ขับจะไหวไหมสุดท้ายก่อนลงเนี่ยมันทั้งหมด200กว่าบาทแกให้ไป1,000 บาทบอกลุงไปซื้อเข็มสุดท้ายแล้วก็เลิกขับแท็กซี่นี่ให้ทำพี่น้องถ้าเราทำเมื่อไหร่อัลลอฮ์ให้ริสกีผมนี่ชอบคุยกับแท็กซี่นะแท็กซี่บอกรู้ไหมบนถนนเนี่ยสตังค์ทั้งนั้นอ๋อทำไมอ่ะก็วันใดผมขับแท็กซี่ผมได้สตังค์หมดบนถนนเนี่ยมีสตังค์ทั้งนั้นแหละวันไหนขี้เกียจก็ไม่ได้วันไหนขยันมากก็ได้สตังค์เยอะนั่นเขานบีบอกว่าถ้าเรามีหัวใจเหมือนนกอัฟอิดะตุตตอยมีหัวใจเหมือนนกดะคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์นกออกจากรังมันตะวักกุลมอบหมายต่ออัลเลาะห์สูงมากนะในรังมันตู้เย็นก็ไม่มีข้างๆรังเซเว่นก็ไม่มีแต่มันออกมาในท้องมันหิวนบีบอก ท้องมันหิวพอมันออกมาปั๊มหาริสกีมันท้องมันอิ่มยังคาบอาหารมาให้ลูกน้อยมันอีกตะวักกัลอามารุรอยิลิบิยาดีทำงานด้วยมือของเราเองครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีนะข้อที่สามการไม่ตั้งหน้าตั้งตาขอความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วลงมือทำนั่นแหละถือว่าเป็นลาภที่ประเสริฐอ่านหน่อยแล้วกันนะครับลิอันยาคุซาฮาดุกุมฮับละหูฟายะติยะบิฮุสมาตินฮาตอบีอัลลอฮ์ริฮีแม่ดีเหลือเกินครับการที่คนคนหนึ่งนำเชือกมาผูกไม้แล้วก็พาดไปที่หลังของเขาแล้วก็นำไปฟืนเนี่ยไปขายพระองค์อัลลอฮ์ทำไมครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟายากุฟัลลอฮูบิฮาวะญะฮาฮูเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงปกป้องรักษาใบหน้าของเขาให้พ้นจากไฟนรกและด้วยสาเหตุนี้เป็นการดีกว่าสำหรับเขาที่จะขอคนอื่นแม้ว่าคนนั้นจะให้หรือปฏิเสธก็ตามไปขอให้ก็ได้ปฏิเสธก็ได้นบีบอกว่าอันนี้ไม่ดีทำไงเอาเชือกไปผูกฟืนใส่ข้างหลังไปขายในตลาดประเสริฐกว่าตอนนี้อาชีพเยอะมากคนไทยไม่เคยอดตายนะครับถ้าทำมาหากินตอนนี้ขายไส้เดือนรวยมหาศาลใครจะไม่นึกว่าขายไส้เดือนจะรวยบางคนขายเก็บขยะรับซื้อขยะจนทั้งตอนนี้เป็นขยะ100 ล้านทำครับประเด็นคือเราไม่ได้ทำแล้วงอมืองอเท้ามีอยู่ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งเข้าไปที่สุเหร่ายกมือท่วมหัวยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกียาอัลลอฮ์มีริสกีอุมัรอิบนุคอฏฏอบเอาแส้มาฟาดไปทำมาหากินอัลลอฮ์มาในฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองมาขอดุอาอย่างเดียวได้ที่ไหนล่ะถูกไหมทำแล้วขอดุอาไม่ใช่นั่งขอดุอาเพิ่มบุญกินแล้วไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่มีใครอดตายครับบนโลกดุนยานี้พี่น้องรู้ไหมว่าทรัพยากรยังมีอีกมหาศาลโลกทั้งใบเนี่ยมนุษย์อยู่กี่ส่วนประเทศรัสเซียอย่างเดียวที่ไว้มนุษย์อยู่กับพื้นแผ่นดินรัสเซียอันไหนมากกว่ามนุษย์อยู่นิดเดียวนะครับของรัสเซียนะชนชาติรัสเซียอยู่นิดเดียวด้านบนเป็นหิมะเป็นอีกสถานที่เหล่านั้นน่ะที่ไม่ได้อยู่และทรัพยากรอีกมหาศาลที่ยังค้นไม่พบอีกเท่าไหร่มนุษย์ยังอยู่น้อยครับทำมาหากินอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้ข้อที่17ข้อนี้อยากพูดมากเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ลูกไม่ค่อยทำความดีต่อพ่อแม่สมมติลูกอยู่ที่โรงเรียนอยู่มหาลัยโทรมาสามีกุมลูกใหญ่ลูกอยู่โรงเรียนค่ะอยู่โรงเรียนครับแล้วทำอะไรอยู่อ๋อกำลังจะเข้าห้องเรียนแค่นี้นะอ้าวแค่นี้เหรออ้าววางหูละแต่เวลาคุยกับเพศตรงข้ามคุยกัน3-4 ชั่วโมงตัวเองโหกว่าจะหมดแต่ละคำได้โอ้โหแต่พอคุยกับพ่อแม่แป๊บเดียวเลิกการทำดีความดีต่อพ่อแม่พี่น้องลองดูนะว่านบีพูดขนาดไหนรอกิบะอันฟุซุมารอกิบะอันฟุซุมารอกิบะอันฟุช่างอัปยศเสนีกระไรช่างอัปยศเสนีกระไรช่างอัปยศเสนีกระไรกีละมันยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะเนี่ยไม่เคยเห็นนบีพูดประโยคแบบนี้บ่อยๆยังไงถ้าบ้านเราหายนะแล้วหายนะแล้วเกิดอิหมัมเกิดมาพูดหน้าสุเหร่านะหายนะแล้วเราก็ต้องถามอิหมัมอะไรหายนะตกใจนบีบอกช่างอัปยศเสียนี่กระไรซอฮาบะพูดแบบนี้3 ครั้งซอฮาบะถามรอซูลใครอัปยศแบบนี้มันอัตรกะอับไวฮีอินดัลกิบารีอาฮาดูฮูมาเอากิไลฮิมาคนที่พ่อและแม่อยู่กับเขาหรือพ่ออยู่กับเขาหรือแม่อยู่กับเขาคนหนึ่งคนใดฟาลัมยัดดะคูลินยันนะแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์เอาใหม่นะเรามีพ่อแม่อยู่กับเราหรือ พ่ออยู่กับเราแม่ตายแล้วหรือแม่อยู่กับเราพ่อตายแล้วลัมยัตคุลินจันนะแล้วไม่เข้าสวรรค์อัปยศเสียนี่กะไรนบีบอกทำไมอัปยศอ่ะพ่อแม่อยู่กับเราเนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยยังดีหน่อยปัจจุบันก็อาจจะมีเยอะนะครับที่ไม่อยู่สังคมแบบครอบครัวรวมครอบครัวใหญ่ครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาเรียกครอบครัวใหญ่เหมือนกับมุสลิมพ่อแม่อากงอาม่าอาแปะอาเกกอากงอะไรอยู่ครบมุสลิมเราป้ามะโตแชร์ยังอยู่ครบบางทีมอยู่ไม่ครบแยกครัวออกไปบางทีพ่อแม่อยู่กันสองคนตายายลูกหลานไปอยู่อีกต่างหากถามว่าท่านเหงาไหมเนี่ยทนายกรีมเนี่ยเลี้ยงหลานเหงาไหมเนี่ยไม่เหงาสุขภาพจิตก็ดีเด็กอยู่กับเราบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรักหลานมากกว่าลูกตัวเองเยอะก็บอกผมเองรักหลานมากกว่าพ่อลูกตัวเองอีกเพราะอยู่กับหลานบางทีเนี่ยเราทำมาหากินไม่ได้เลี้ยงลูกแต่วันนี้เราได้เลี้ยงหลานรักมากกว่าพ่อแม่อยู่กับเราแล้วนบีบอกไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเมื่ออยู่กับเราเราไม่สนใจไงมะกินข้าวยังไม่กินเพิ่งกินตะกี้บอกยังไม่กินมะเพิ่งกินตะกี้เอาตะข้อเขาอีกสวรรค์ไม่ได้อุฟชิชะเนี่ยคำว่าอุฟเนี่ยจะได้บ่อยลูกเราเนี่ยนี่หมอมาไปซื้อน้ำแข็งหน่อยมาแล้วกำลังเล่นเกมอยู่อ่ะไม่ไปไม่นู่นไม่นี่สมมติว่ามีลูกอยู่สามคนคนแรกใช้ไปตัดหญ้าไปคนที่สองบอกว่าให้ไปขัดห้องน้ำไปคนที่สามบอกให้ไปซื้อที่ของเซเว่นไม่ไปแสดงว่าลูกคนที่สามนี่เป็นไงเราไม่ค่อยจะพอใจนะอัลลอฮ์ก็เหมือนกันฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยตอนที่เราเด็กเนี่ยคลอดออกมาแล้วเด็กบางคนคลอดออกมาในไฮโซนะเอาแอร์พัดลมไม่เอาไฮโซคลอดมานี่แม่ต้องขนาดที่ตั้งครรภ์นี่จะกินอะไรก็ไม่ได้นะครับอยากจะกินทุเรียนก็กินไม่ได้อยากจะกินนั่นกินไม่ได้เพราะมันมีของสมมุตินะมีผลอะไรกับเด็กเยอะแยะ9 เดือนเนี่ยอุ้มเรามาพอคลอดเสร็จปั๊บระหว่างคลอดจะกำลังคลอดนี่ก็เจ็บมหาศาลเขาบอกว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยจะไม่รู้ความสำคัญของแม่จนกว่าจะคลอดลูกก่อนคลอดลูกรู้เลยว่าแม่เราคลอดเรามาเจ็บขนาดคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยให้น้ำนมอีกตัวเองเนี่ยร่างกายเนี่ยเปลี่ยนนะครับจากผอมเพรียวหุ่นชรูดเป็นไงอย่าหามะตาโอเลยคนนี้มาเต็มจอเลยครับยอมไหมยอมลูกให้นมบางคนนะถ้าเป็นคนกาเฟรจะไม่ให้นมลูกนะครับเดี๋ยวเสียทรงอะไรก็ว่าแต่เราให้นมลูกนบีบอกอัลลอฮ์บอกในกุรอาน2 เดือน2 ปีนะขอโทษ2 ปีอ่ะให้เนี่ยกว่าจะเลี้ยงมาเสร็จตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยปัสสาวะเรี่ยราดใครเช็ดมะแม่ปะเช็ดใครอุ้มเราเวลาร้องเราโดนไอ้กัดพ่อแม่ใครป้อนข้าวพ่อแม่แล้ววันนี้พ่อแม่กินข้าวไม่ได้เราป้อนไม่ได้หรือแล้ววันนี้เนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วเราเช็ดไม่ได้หรือเห็นไหมสวรรค์อยู่ในบ้านนบีบอกสวรรค์อยู่ในบ้านแท้ๆไม่ได้เข้าสวรรค์มีตัวอย่างนะครับแถวบ้านผมมีตัวอย่างเยอะโทรไปที่สถานคนชราบ้านบางแคฮัลโหลเจ้าหน้าที่สถานคนชราบ้านบางแคใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อไหร่มารับไอ้แก่ที่บ้านเป็นสักทีอัลลอฮ์เมื่อไหร่มารับนี่ผมพูดก๊อปปี้คำเลยนะครับเพราะว่าคนนี้ก็ตายแล้วเมื่อไหร่มารับไอ้แก่ไปเสียทีพ่อเสียใจกับไม่ยอมไปหนีออกจากบ้านพอหนีออกจากบ้านเสร็จก็ไปอยู่ตามมัสยิดเขาทำหน้าที่อาซานมุสลิมครับนี่มุสลิมพี่น้องรู้ไหมว่าลูกคนนี้เนี่ยทั้งชีวิตไม่ต้องถาม พบกับอุปสรรคนานาประการแล้วก็เสียชีวิตในวัยอันควรนี่ไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรพี่น้องรู้ไหมบาปที่อัลลอฮ์จะลงโทษเราเนี่ยอัลลอฮ์จะเก็บไปวันกิยามะห์ถูกไหมมีไม่กี่บาปแล้วครับที่อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยานี้เลยหนึ่งในจำนวนน้อยก็คือเนรคุณพ่อแม่คนที่เตะพ่อแม่เนี่ยชีวิตดีไหมล่ะคนที่ด่าพ่อแม่ชีวิตดีไหมล่าสุดแชร์กันในเฟซอัลลอฮ์นี่ถ้าเป็นมุสลิมนี่ถือว่าหายนะเสียหนี้กระไรเนี่ยครับแม่คุกเข่าอ้อนวอนลูกสาวว่าขอร้องอย่าเอาไอโฟนได้ไหมไม่มีตังค์ซื้อให้กลางห้างเลยนะครับคนเขาถ่ายรูปมาแชร์ถ่ายวิดีโอมาแชร์ขอร้องลูกลงไปคุกเข่านี่สังคมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สังคมมุสลิมนะครับไม่ใช่สังคมอิสลามงั้นพ่อแม่อยู่กับเราเลี้ยงดูเขาปะกินไรมะกินไรเดี๋ยวกลับมาซื้อเอาไหมเอาไหมซื้อให้โทรศัพท์ไปหน่อยไปคุยนะครับบนโลกดุนยามีชายหญิงคู่เดียวบนโลกดุนยานะครับที่เป็นพ่อแม่เราถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเอาคนอื่นแทนไม่ได้นะถูกไหมแม่สามีพ่อสามีก็คือแม่พ่อของสามีจริงอยู่คุกกลมคือพ่อแม่เราแต่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของเราที่นบีพูดคือพ่อแม่แท้ๆของเราอยู่กับเราต้องเอาใจใส่เขาไม่ต้องบ่นครับไม่บ่นไม่อะไรทั้งสิ้นสวรรค์รออยู่นะครับอายุนอาบาลีอัฟดอนนบีถูกถามนะครับมัสอูดอิบนุมัสอูดไล่ฟังไม่ชายคนหนึ่งมาถามนบีจ๋าอามันอะไรที่อัฟดอนที่สุดอัสซอลาตุลิวักติฮาละหมาดในช่วงต้นของเวลาบิรุนวาลิดัยทำความดีต่อพ่อแม่ซุมมันจิฮาดูฟีซาบิลิลละจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์บิรุนวาลิดัยอะไรมาก่อนครับนมาตรงเวลาช่วงต้นของเวลาอันที่สองบิรุนวาลิดัยก่อนฟีซาบิลิลละซอฮาบะท่านหนึ่งจะออกรบนบีถามมีพ่อแม่ไหมที่แก่ไหมมีครับกลับไปอิรญิกลับไปญิฮาดกับพ่อแม่ของท่านถ้าเขาตายในสนามรบพ่อแม่ที่แก่ชราใครจะดูอิรญินบีบอกกลับไปเลยแล้วไปดูแลพ่อแม่ของท่านเห็นยังญิฮาดมุญาฮิดีนเดี๋ยวคนอื่นมาแทนได้แต่ลูกที่ทำความดีกตัญญูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชรามันมีไม่กี่คนนอกจากลูกเท่านั้นนบีไล่ไปหะดีษนี้สำคัญมากครับริดอรับบีริดอนี่แหละเช็คริดอเนี่ยคำนี้แหละริดอริดอรับบีฟีริดอนวาลิดีการพึงพอใจของอัลลอฮ์อยู่ที่การพึงพอใจของพ่อและแม่ถ้าพ่อแม่ตำหนิเราด่าเราในเรื่องศาสนานะครับในเรื่องถูกต้องอัลลอฮ์ก็ตำหนิด้วยวาซาคอตุรบิฟีซาคอตินวาลิดพ่อแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธอยู่กับท่านกี่ปีครับทำดีกับท่านเยอะๆนะครับแล้วก็เวลาเราจะกินเราอะไรนึกถึงท่านด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพ่อแม่ที่เราทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจอัลลอฮ์กริ้วเนี่ยอันนี้หนักนะถ้าทำให้พ่อแม่สบายใจมีครอบครัวหนึ่งเยี่ยมมากนะครับคือแกเป็นผู้สูงอายุแหละครับแกอยากมาดูภาพยนตร์นบีอามีนเธอเกลียดนบีคืออามีนที่ TOT ในชีวิตไม่เคยไปไหนแล้วเพราะเนื่องจากว่านั่งรถเข็นแต่ขออยากดูภาพยนตร์เธอเกลียดนบีลูกบอกมาอยากดูใช่ไหมจัดให้แบกกันมาเลยครับนั่งรถกันมาแล้วก็แบกรถเข็นขึ้นมาผมกำลังจะบอกว่าไงรีดอนวาลีไดพ่อแม่พอใจพ่อแม่อยากทำในสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่ฮารอมไม่ใช่ป้าบอกหามกูไปทำทีนาหน่อย พ่อแม่ลูกก็กุลีกุจอเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอ้เรื่องดีพาไปอยากมาฟังศาสนาบริการเลยครับพี่น้องปะมาอยากฟังศาสนาบริการเลยทำนองนี้เป็นต้นเอาใจท่านนะครับเพราะความพึงพอใจของพ่อแม่อยู่ที่ความพึงพอใจของอัลลอฮ์ด้วยพ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอใจแต่เมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่กริ้วโกรธเราอัลลอฮ์ก็จะกริ้วจะโกรธนะครับนะฝากไว้คือถ้าทนายมาหุ่นแบบนี้เนี่ยถ้าทนายปรากฏตัวคือกิน